วันนี้สิมาเล่าเรื่องที่ไปที่มาสวนหม่องนี้ให้ฟังค่ะพี่น้องมาเบิ่งสวนค่ะพี่น้องว่าสิเอาดินถมหรือสิให้คนมาอันตัดแต่งกิ่งต้นใหม่ให้นะจ๊ะเบิ่งต้นใหม่กับบ่ล่ะเอ้ยมื้อนี้มาเบิ่งสวนจ้ะพี่น้องสวนหม่องนี้อันเนี่ยบ่ได้มาเบิ่งนานแล้วพี่น้องเอ้ยต้นใหม่กับต้นใหญ่ให้เบิ่งมาเบิ่งว่าสิให้คนมาตัดต้นใหม่เนาะจ้ะตัดต้นใหม่ที่ต้นใหญ่ๆออกแล้วก็เนี่ยสิมาทําความสะอาดมั้ยค่ะพี่น้องบ่ล่ะสวนหม่องนี้ก็เหมาะกับอันปลูกบ้านนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าป้าอยู่ก็มีบ้านแล้วเนาะจ้าก็เอ้ยบ่ได้มาปลูกหรอกครับพี่น้องเมื่อก่อนก็คิดว่าสิมาอยู่ผีแล้วครับพี่น้องพอดีเบิ่งบ้านในเมืองถูกใจก็เลยซื้ออยู่พุ่นเนาะจ้าบาดน้องพี่น้องเอ้ยต้นใหม่มั้งคือต้นใหม่ใหญ่แล้วมันคุ้มไปหมดมั้ยครับพี่น้องอยากมาเอาออกเนาะจ้าก็เลยมาเบิ่งว่าสิเฮ็ดแบบใดมั้ยครับพี่น้องอันนี้คือก่อนทำความสะอาดก่อนตัดแต่งกิ่งต้นใหม่ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งช่วงหลังทำความสะอาดเนาะจ้ะว่าสิเป็นยังไงเนี่ยสภาพตอนนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวสิให้คนมาทำความสะอาดเนี่ยหญ้าก็สิตัดเนาะจ้ะจัดแล้วก็กวาดเผานะคะเนาะต้นใหม่ใหญ่ก็สิตัดลงหมดนี่ค่ะพี่น้องเอามาคุ้มโพดเนาะจ้ะต้นไม้ใหญ่ก็สิตัดลงอู้ต้นไม้ใหญ่หลายอยู่จ้ะพี่น้องนี่เผาทานได้เยอะเลยเหรอครับพี่น้องพูดนะต้นหญ้าเมื่อก่อนนี่น้องไส้มาปลูกหญ้าจ้ะพี่น้องเอาปลูกหญ้าให้ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเนาะเพราะว่าน้องไส้มีวัวนะแต่ว่าเพิ่นบ่มาดูแลเอามาพี่น้องบ่มาดูแลบ่มาใส่ใจทีนี้มันก็เลยหกไปเลยเนาะจ้ะหกแล้วป้าโยกันเลยว่าอ่ะเดี๋ยวสิมาทำความสะอาดเฮ็ดให้เป็นแปลงนี่ทางเขามานี่ก็สิให้น้องเคยเอารถมาเกตเนาะจ้ะเกตทำความสะอาดดีๆแล้วค่ะพี่น้องปีที่แล้วป้าโยมาป้าโยกับบ่ได้มาเฮ็ดเนาะจ้ะตัดต้นใหม่ออกเนาะจ้ะให้เป็นทางเขามาดีๆนะคะพี่น้องนี่ก็จะเป็นโรงเรียนค่ะพี่น้องนี่โรงเรียนค่ะโรงเรียนเนาะจ้ะนี่ออกไปนี่ก็จะเป็นถนนล่ะค่ะพี่น้องติดถนนเนาะจ้านี่ทางคนเที่ยวเนาะจ้าถนนคนเที่ยวถนนเส้นนี้จะอยู่หลังโรงเรียนเนาะจ้าเนี่ยออกไปหันนะเห็นบ่คะพี่น้องตรงเสาไฟฟ้านั่นก็จะเป็นถนนเขาในเมืองเนาะค่ะเขาในเมืองมหาสารคามเขาม่อม่อสอนะจ้าพี่น้องจะเสามารีวิวแล้วพากันไปกินเขาง่ายค่ะพี่น้องเอ้ยกลับออกมาดูน้องเคยไปอยู่เอารถเพิ่นเอารถมาเกตเกตเกตแปลนหมดแล้วแม่พี่น้องตอนมาเกตแดนป้าอยู่ท่านบ่ได้มารีวิวบ่รู้ไปกินเขากันอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยมาตอนนั้น66เห็นบ่พี่น้องเอ้ยบาดนี้สภาพตอนนี้แล้วจ้ะนี่เกตเกตเข้าไปนั่นเข้าไปร่วมๆกันใบกระสิบเนี่ยยาแห้งเอ้อนี่พวกเศษกิ่งไม้กระสิบก็สิค่อยๆเผาไปเนาะจ้ะเผาที่ละนิดนั่นนะคะพี่น้องค้างWhoa!
อย่านั่งอยู่นี่เนาะอุ้ยแมนยุกจับพี่น้องอย่านั่งคุณเพื่ออย่านั่งน้ำหัวโอ้ยก็ดีตัวนี้แม่พี่น้องเลยพี่อย่านั่งแม่ควรนะพี่น้องพนักงานอันวันหยุดมือนี้ก็เลยหายมาทำงานค่ะพี่น้องกลางมือละ400บาทนี่ค่ะพี่น้องเพื่อลูกหลานอยากได้เงินไปโรงเรียนเนาะจ้ะก็เลยว่าอ้าวขัดอยากได้เงินไปโรงเรียนก็มาเออมาเฮ็ดซอยกันสวนนี่เบิ่งทางนี่ก็กว้างอยู่ที่ทางข้างนอกนี่กว้างสุดทางย่านี่ก็จะเขาที่ละนิดละนิดไปเนาะจ้าบ่จะบ่ใส่หลายนะคะพี่น้องเพราะว่าจะคือสิบ่เป็นยังเดี๋ยวเพราะว่าเฮากับอยู่นี่หลายคนอยู่เนาะจ้าเอาทีละนิดนั่นใส่ทีละนิดแค่ว่าแดดร้อนพี่น้องแค่สายมากจ้าเอามือนั่นจะก็แม่นสิเพียงหรอบ่ฮะWow.
บางทางฝุ่นได้ลูกมันสิล่ามไปทางฝุ่นมันล่ามไปทางเคียเขามาตอมๆเขามานะเห็ดไปเห็ดมากกับสีเซตอีลีค่ะพี่น้องเอ้ยซอยกันคนละใหม่ละมือเนาะจ้ะมาเห็นสวนตอนแรกโอ้โหหกป่าอยู่ในวันเป็นหมื่นเดียวสิบเซตเนาะจ้ะผงกะหรี่ทะเลจ้ะพี่น้องวันนี้สั่งเห็ดเวียกเมื่อยถึงเวลากินแล้วจ้ะพี่น้องวันนี้เวียกไหมสั่งข้าวกล้องมาให้กินก็เป็นอย่างนี้กันบ้านมานั่งเห็ดหมี่ไข่แต่หนูว่าเนี่ยนอนเนี่ยแอร์เห็ดกันบ้านหมดไหมนั่งไปนั่งมามันแดงนอนเนาะก็เปิดดังมันก็เรียบร้อยแล้วก็หนึ่งว่าเหตุการณ์บ้านเวียแกะออกดูลูกได้ยังอันนี้ผัดกะเพราเครื่องในจ้ะเครื่องในผัดกะเพราน้ำน้ำแข็งวันนั้นเดี๋ยวน้ำคมเอาสองกล้องนั่นเดี๋ยวเอาผู้ใดเอาไปแล้วแกะออกดูว่าหรือชื่อกันผัดกะเพราร่วมเครื่องในก็เป็นสิวะเอากล้องนั่นนี่ทั้งนั้นมากินป่ะกินแล้วน้ำเมาเดี๋ยวจะกินอีกแล้วถ้าแบบน้ำเมาเขากล้องสภาพสวนหลังจากทำความสะอาดพี่น้องเอ้ยบังแปลนเอิดเติดได้บ่เนี่ยจ้าเหลือแต่อันต้นใหม่ใหญ่สิมาเอาออกนะคะพี่น้องเดี๋ยวต้องรออันข้าเจ้าวางก่อนจังสิได้เอาต้นใหม่ใหญ่ออกเพราะว่าต้นใหม่ใหญ่นี่เขาจะอยู่เขตรั่วเลยเนาะจ้าเนาะก็สิได้เอาออกหมดนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอนาคตข้างหน้านี่เนาะจ้าเนาะเก็บเงินจักน้อยเกินก็สิว่ามาเฮ็ดหัวมั้ยคะพี่น้องมาเฮ็ดกำแพงเนาะจ้าบ่นะพี่น้องมุมเนี่ยรีวิวหลังจากทำความสะอาดแล้วเนาะจ้ะให้ชมพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะต้นมะขามต้นนั้นก็สิเอาไว้ค่ะต้นอยู่กลางเนาะให้เป็นโฮมแต่ว่าก็สิตัดลงอีกแต่ว่านี่ต้นใหม่น้ําเขตรั่วเนาะจ้ะเอาออกหมดเลยค่ะพี่น้องต้นใหม่ใหญ่ๆเนาะจ้ะถ้าเขายุกอยู่ข้างในในสวนเนาะจ้ะบ่อยู่เขตรั่วนั่นก็สิบ่เอาออกดอกจ้ะแต่อันนี้มันเป็นเขตรั่วเลยแม่พี่น้องก็ต้องเอาออกเพราะว่าถ้าไม่เฮ็ดกําแพงนี่ก็สิเฮ็ดบ่ได้เนาะจ้ะแปลนมัดเลยค่ะพี่น้องเพ
มากันมาลุยทำความสะอาดยิงใหม่หน่อยอันนี้ยิงใหม่นี่เขาก็ยังอันเป็นอยู่นะจ๊ะมันก็เลยไฟก็เลยบ่ใหม่นะคะพี่น้องเดี๋ยวให้เขานั่นก่อนจังสิมาเผาอีกนะคะเมื่อก่อนนี่แถวนี่จะเป็นสวนหมดนี่ค่ะพี่น้องสวนก็เจ้าปลูกอันผักปลูกยังไหมคะพี่น้องหรือสวนล่างอ่ะนะคะพี่น้องบ่ค่อยปลูกอีหยังเนาะจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็ออกมาอยู่หมดแล้วไหมคะพี่น้องนะจ้ะเนาะน่าจะเป็นเฮือนคนนั่นกับถนนนะจ้ะปุ้นฝากเฮือนหลังเขียวๆนั่นก็จะเป็นถนนก็เจ้าเลี้ยงมั่วนะจ๊ะตอนนี้ก็คนก็อันออกมาอยู่แถวนี้หมดแล้วล่ะค่ะพี่น้องแถวทางนี้เนาะจ๊ะนี่สวนนี่ข้าเจ้าก็เฮ็ดอีหยังบ่นั่นค่ะตอบอย่างนั้นเนาะจ๊ะฝากไปปุ่นก็สิมีเฮือนคนนะคะพี่น้องเฮือนคนออกมาคนออกมาอยู่แถวนี้หลายแล้วค่ะพี่น้องอันนี้มันเกือบจะเป็นนอกหมู่บ้านเนาะจ๊ะนี่ที่มาที่ไปของสวนหม่องนี้เนาะค่ะพี่น้องนี่นั่นก็เฮือนคนค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้นไม้เขาจะอยู่เขตแดนพอดีเลยค่ะพี่น้องมันก็ต้องเอาออกเนาะจ้ะเพราะว่าถ้าสิมาเห็ดไอ้รั่วไหมพี่น้องเห็ดกำแพงเดี๋ยวเชียวให้เขาเจ้ามาเอาต้นไม้ออกแล้วก็เอาออกทั้งโค่นหมดเลยค่ะพี่น้องทั้งหลากเนาะจ้ะเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ๆเขาเจ้าเนี่ยเขาเจ้าคอกงัวค่ะพี่น้องนะเขาเจ้าเลี้ยงงัวเนาะจ้ะอย่านั่งเขี้ยอย่านั่งไหมพี่น้องเห็นไหมแถวนี้มีอย่านั่งเยอะเลยนี่เนาะจ้านั่นสงสัยเกิดสิข้าเจ้าสิเฮ็ดเงื่อนได้บ่ครับพี่น้องเนี่ยเงื่อนคนเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวนั่นโอเบอร์แมนเงื่อนคนสวนข้าเจ้าข้าเจ้าอันเฮ็ดไข่ๆสิเป็นเงื่อนคนเหรอครับพี่น้องข้าเจ้ากำลังขึ้นโค้งนะคะเห็นไหมครับพี่น้องนะยุคเขตแดนเลยนี่ครับพี่น้องเขตแดนอีกจะเป็นพ่นหมักไอโก้นี่นอกจากมูนกอไผ่นี่กับสีเตยเอาออกนี่ครับพี่น้องกอไผ่นะครับก็ยุคเขตแดนเลยไหมครับพี่น้องทีมาที่ไปของสวนอันนี้สิมาเล่าเรื่องที่ไปที่มาสวนหม่องนี่ให้ฟังครับพี่น้องเมื่อก่อนสวนหม่องนี่จะเป็นของพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลังจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นล้มหายตายจากเนาะจ้ะเพิ่นก็ได้แบ่งให้ลูกๆที่หม่องนี่จะแบ่งเป็น3ล็อกเนาะจ้ะคือแบ่งให้ลูก3คนก็มีแม่ป้ายุแล้วก็นานาของป้ายุเนาะจ้ะแล้วส่วนของแม่ป้ายุนั่นเพิ่นก็เลยยกให้น้องชายป้าของป้ายุเนาะจ้ะเป็นมรดกเนาะนี่ๆน้องชายของป้ายุนั่นเพิ่นก็เลยได้ขายให้น้องสาวเนาะจ้ะน้องสาวป้ายุนี่แหละจ้ะต่อมาญาติๆเนาะจ้ะเพิ่นก็เลยได้ขายให้น้องสาวป้ายุเนาะหลายคนก็สิสงสัยว่าเอ้าที่ของน้องสาวป้ายุคือสิมาเป็นเจ้าของก็คือว่าป้ายุกับน้องสาวในได้แลกเปลี่ยนที่กันเนาะค่ะที่เฮือนที่น้องสาวปลูกบ้านอยู่ตอนนี้ก็คือนั่นจะเป็นที่ดินที่ป้ายุซื้อไว้เนาะจ้ะก็เลยได้มาแลกเปลี่ยนกันหม่องนี้เนาะจ้ะบางที่อนาคตข้างหน้าก็อาจสิมาเฮ็ดบ้านสวนจังซี่นะคะพี่น้องเป็นจังได๋คะพี่น้องบรรยากาศสวนทําความสะอาดแล้วก็อุ้ยดูสะอาดสะอ้านเนาะคะพี่น้องบัดนี้ก็สิขอลาพี่ละน้องแล้วคะพี่น้องขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆเด้อจ้ะเด้อทั้ง FC เก่า FC ใหม่ขอบคุณทุกๆกําลังใจเด้อจ้ะพี่น้อง